วัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ชอบชมเหรียญหรือว่าสะสมเหรียญอยู่แล้วก็มาเรียนรู้มาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหรียญกันนะครับเก็บไว้เป็นบันทึกเก็บไว้กับเหรียญที่เรามีอยู่นะครับบางท่านมีเหรียญอยู่ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็มาเก็บข้อมูลเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวข้อมูลไปได้นะครับเพราะว่าเราเอามาแชร์ข้อมูลมาแชร์ความรู้ด้วยกันนะครับมิได้มาประกาศรับซื้อแต่ประการใดนะครับอันนี้ขอย้ำตรงนี้ว่ามิได้มาประกาศรับซื้อแต่ประการใดนะครับนะครับเหรียญทุกเหรียญที่เอามาคือเป็นเหรียญที่มีสะสมเองนะครับแล้วก็สะสมไว้เพื่อความสุขความพึงพอใจแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจมิได้สะสมไว้เพื่อจำหน่ายหรือว่าค้ากำไรประการใดนะครับอันนี้ต้องขอเรียนขอความเข้าใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญสวยๆเหรียญนึงครับนะครับสภาพเหรียญก็ยังใหม่สวยมากครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทนิกเกิลนะครับนิกเกิลผสมทองแดงนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเป็นโลหะขาวนะครับเป็นเหรียญในวาระที่29นะครับเป็นเหรียญในวาระที่29เป็นเหรียญที่อายุเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญครบรอบ80ปีกำเนิดลูกเสือไทยนะครับครบรอบ80ปีกำเนิดลูกเสือไทยนะครับเป็นเหรียญที่มีขอบเป็นขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองนะครับเหรียญนี้สภาพสวยมากนะครับขอบยังคมชัดแล้วก็มีความคมของขอบไม่มีรอยกระเทาะเลยนะครับแล้วก็สภาพเหรียญก็ยังเงางามนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่32มิลหรือ3เซนกว่าๆนะครับน้ำหนักก็15กรัมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลย่อยๆที่เคยบอกกันทุกเหรียญทุกเหรียญต้องบอกน้ำหนักแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญแล้วก็ขอบเหรียญเพราะขอบเหรียญเนี่ยบางครั้งบางเหรียญจะเป็นขอบเรียบบางครั้งบางเหรียญจะเป็นขอบเฟืองนะครับบางท่านมีเหรียญแล้วมันเก่ามากจะลองไม่ออกว่าเป็นเหรียญขอบเฟืองหรือขอบเรียบนะครับข้อมูลแท้ๆคือขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับมาดูลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับตรงกลางเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญของด้านหน้าเหรียญก็ตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราลงวชิราวุธนะครับประธานโทษนะครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเครื่องแบบเสือป่านะครับเครื่องแบบเสือป่าและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงเครื่องแบบพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับฉลองพระองค์คนละแบบนะครับทั้งสองพระองค์ผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาเล็กน้อยนะครับในภายในขอบเหรียญด้านบนมีข้อความนะครับทั้งด้านนี้นะครับด้านขวานะครับมีข้อความว่ารัชกาลที่6นะครับส่วนด้านซ้ายจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนพื้นก็เป็นพื้นเรียบๆธรรมดาไม่มีลวดลายอะไรนะครับขอบเหรียญก็เป็นขอบเหรียญนุ่มธรรมดาไม่มียอดลายยกขอบขึ้นมาหน่อยนึงนะครับยกขอบขึ้นมาหน่อยนึงก็ไม่มีลายไม่มีลายกระหนกไม่มีลายอะไรนะครับเป็นเหรียญเรียบๆนะครับเป็นเหรียญเรียบๆธรรมดานะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับสภาพเหรียญสวยจริงๆนะครับสวยมากๆนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับมาดูกันจริงๆนะครับเงาความเงางามของเหรียญนะครับสวยมากครับสวยมากครับยังสวยเป็นเงางามของความเงางามขึ้นมากนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับมารับชมด้านหลังกันช้าๆนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังก็ยังเงางามนะครับทุกท่านเห็นปลาลูกนี้แล้วก็คงจําได้นะครับเพราะว่าเด็กๆเราเคยเรียนลูกเสือกันนะครับด้านหลังนั้นครับกลางเหรียญก็มีเครื่องหมายของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยจะต้องมีตราลูกเสือชาติต้องมีข้อความนี้อยู่ทุกอันคือเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับนี่ครับลูกเสือนะครับต้องมีเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับแต่ถ้าจะต่อไปตลกๆก็เสียอีกอย่างนะครับที่เราเคยพูดกันนะแต่ไม่เพียงพูดดีกว่านะครับจะเสียไปบรรยากาศไปนะครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับอันนี้เป็นตราเครื่องหมายของคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับแล้วก็ภายวงขอบเหรียญด้านบนก็จะมีข้อความว่ากำเนิดลูกเสือไทยนะครับครบ80ปีวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2454ถึงพ.ศ. 2534นะครับ80ปีนะครับ
และเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยแล้วก็บอกราคา10บาทนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับพื้นเหรียญก็เรียบๆเหมือนด้านหน้านะครับแค่มีแค่ตราสัญลักษณ์แล้วก็มีตัวหนังสือนะครับขอบก็เป็นขอบยกนูนเล็กน้อยเหมือนกันนะครับไม่มีลวดลายอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ในเวลานี้ก็อยู่ที่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2534นะครับประกาศออกมาให้ใช้หรือสะสมกันก็23พฤษภาคมพ.ศ. 2534นะครับสำหรับนะครับของโทษสำหรับจำนวนการผลิตนะครับเหรียญกำเนิดลูกเสือนะครับในเวลาที่29นี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 650,000 กับ22เหรียญนะครับ 650,000 กับ22เหรียญนะครับสำหรับจำนวนการผลิตอย่างนี้นะครับเหรียญวันละนี้นะครับก็จะมี2ราคานะครับมีของราคาคือราคา2บาทนะครับกับราคา10บาทนี่แหละครับมีราคา2บาทกับราคา10บาทนะครับ2บาทก็จะเล็กลงนะครับเล็กหน่อยนะครับราคา10บาทก็จะเหรียญเท่านี้นะครับจะมีอย่างขัดเงานะครับก็มีอย่างขัดเงาด้วยนะครับเป็นนิกเกิลธรรมดากับนิกเกิลขัดเงานะครับถ้ากับเหรียญนี้มี3แบบนะครับเหรียญ2บาทแล้วก็นิกเกิลธรรมดากับนิกเกิลขัดเงานะครับก็เป็น3รูปแบบนะครับข้อมูลที่ได้มาก็ได้มาจากอ้างอิงมาจากข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาเล่มที่108นะครับตอนที่92นะครับลงที่วันที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2534นะครับกรมธนารักษ์นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ถ้าเกิดเราจะไปซื้อหามาเพื่อจะมาสะสมอ่ะราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับ100บาทนะครับเหรียญที่เขาจัดเตรียมให้เราไปซื้อเขาเอาง่ายๆนะครับไปซื้อเขามาสะสมนะครับบางท่านพูดไปอ้อมๆแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับไปหาซื้อมาสะสมก็เหรียญใหม่ๆครับเหรียญใหม่สภาพใหม่กว่าเหรียญที่ผมถือนี่นะครับอันนี้ที่ถืออยู่นะคือใหม่เหมือนกันแต่สภาพที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่เหรียญที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เราไปสะสมมันเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะไม่มีรอยมือไม่มีรอยด่างดำอะไรมากมายครับก็อยู่ที่ประมาณ100ถึง110บาทนะครับเป็นราคาที่น่าสะสมนะครับสำหรับครบ80ปีนะครับกำเนิดลูกเสือไทยวาระที่29นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผสมนิกเกิลนะครับน่าสะสมนะครับน่าสะสมนะครับก็มีสะสมก็เก็บไว้นะครับเก็บสะสมไว้แล้วก็มาหาข้อมูลหาความรู้จากคลิปทางช่องเลี้ยงไม้ก็ได้นะครับมันมีข้อมูลทุกอันนะครับทุกอันที่มาทำคลิปให้ดูจะมีข้อมูลบอกข้อมูลก็ได้มาจากการอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษานะครับไม่ได้พูดขึ้นมาเองหรือว่าอ่านตามหน้าเหรียญนะครับหน้าเหรียญก็มีส่วนนะครับแต่ข้อมูลลึกๆก็มีส่วนช่วยในการที่ทำให้เราได้ข้อมูลมาเก็บสะสมไว้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดทุกคลิปทุกเหรียญนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับมีโอกาสก็จะนำเหรียญที่มีความรู้ดีๆหรือว่าเหรียญแปลกๆใหม่ๆมาให้ชมกันอีกครับยังมีอีกหลายเหรียญนะครับที่เราต้องการจะลองได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เหรียญนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเหรียญหน้านะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ